ฉันฟังจงลงมาช่วยอำนวยจงมาดลช่วยอำนวยชัยปิ่นดาวดึงสาอีกทั้งจอมเทวาทุกสถานวิมานใหญ่จงเสด็จจากฝากฟ้ามาไวเพื่อจะได้รู้เห็นมาเป็นพยานประกาศิตพรชัยในสยามเปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาธรรมทั่วโลกสามต่างสยบนบพนมขออัญเชิญเทวันหกชานฟ้าจงลงมาเป็นเกณฑ์เป็นประทมพอได้ฤกษ์ดีที่อุดมเป็นประทมมงคลเลิกช่วยเบิกชายขอเรียนเชิญคณะดนตรีปีพาทจงทำเพลงสาธุการเพื่อเป็นการต้อนรับเทพยดาเจ้านักการบัดนี้สมณเณรธนวัฒน์เสียงดีโหด้วยช่วยอวยชัยคุณโยมรักโหจะดังเลยนะเป็นการตอบรับเทวดาเจ้าพระเทวาYeah.
ต่างทูบเทียนว่ายคุณครูขึ้นบูชาสาธุตามตำรับเรียนรู้ไหว้ครูก่อนขอยอก่อนประนมก้มเกศาตามแบบบทบาลีที่เรียนมาขอเชิญเทพไทยเทวาจงเสด็จลงมาป้องกันในโรงพิธีอำนวยเวชัยโดยที่เป็นเอกที่ประกันสอดส่องมองเห็นเวชัยให้พรคณะเจ้าภาพและพ่อนาคในวันนี้เอยจักขอรบคุณบิดามารดาที่ได้เลี้ยงดูลูกมาจนโตยายตาทุกมาตาปิตุอุปัฏฐานังอหังวันทามิอาตมาภาพขอกราบก่อนบูชาพระบิดามารดาผู้ให้กำเนิดเกิดกายลูกจนเติบโตใหญ่มาบัดนี้ขอบารมีของบิดามารดาจงมาปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันในโลกพิธีด้วยเถิดขอเคารพคุณพระรัตนตรัยที่ได้คุ้มครองประเทศไทยให้ร่มเย็ขอบูชาซึ่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอบารมีของท่านทั้งหลายนั้นจงมาแผ่ผลดลบันดาลให้งานพิธีในวันนี้จะได้มีโพยภัยมาแผ่วพานขอเชิญเทวาทั่วทุกทิศขอเชิญเทวาทั่วทุกทิศลงมาสถิตมาสถิตในพิธีเทพพยดาเจ้าเหล่าเทวาจงเสด็จลงมาจงเสด็จลงมาในวันนี้ข้าพเจ้าจะทำควันในงานวันนี้เพื่อจะได้ทำควันในงานวันนี้ขออย่าได้มีอย่าได้มีซึ่งโผยพายสาธุพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโภคะวะโหตีโลกนาคังอภิปูชยามิโชติโชติปรยโนขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์เทพไทยเทวาคุณพระบิดามารดาจงมาสิงสถิตในโลกพิธีมัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลขอให้งานบรรพชาบรรพสมบทของพระนางกิตกจร
ธรรมที่ภาคในวันนี้จงสำเร็จลุล่วงได้ดีอย่าได้มีโพยภัยมาไม่ผ่านขอความสุขเกษมสำราญจงบังเกิดมีแก่คณะเจ้าภาพศรัทธาสาธุชนและญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมในพิธีสมบทรับขวัญนาคพ่อนาคในวันนี้ให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีโชคมีชัยทำดีไว้ถึงเราใครจากก็มีคนอยากช่วยแบ่งช่วยหามสาธุเงินที่พ่อนาคตั้งใจในวันนี้อย่างนั้นหนอขอร้องเทียบเปรียบเป็นทานฟังบทกลอนธรรมะดีๆจึงกลอนนะจ๊ะไว้เตือนใจท่านทั่วทิศพ่อนาคกิจขจรเอ่ยฟังสักนิดด้วยสุภาษิตผ่องเสียงคำนี้ได้ดีเป็นที่ประดับใช่แล้วใช่แล้วคำชั่วย่อยยับย่ำแย่อย่าตามซ้ำเพื่อตามกระแสบาปุลมีแน่เรื่องนี้ก็ชีวิตคนเรานั้นมันไม่แน่คนเราล้วนแต่รอตายต้องตายดังว่าจะช้าหรือไวจะยิงหรือชายบ่งทีแต่ความดีนั้นมันผนึกเป็นไงลูกเป็นรอยจารึกให้คนรู้ถึงร่างถูกขยี้ความดียังอยู่เป็นเครื่องอยู่คู่สุขีดังสุภาษิตที่ขีดสอนอย่าคิดขอดคอนครอบคลุมวันนี้กิจขจรทำดีเทวดาคอยคุ้มแต่ถ้าใครทำชั่วต้องร้อนลุ่มรีปรีได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องดาวได้หรือไม่ได้เป็นไงก็ไม่ต้องดาวอะไรก็ยังไม่เท่าความดีสาธุคุณยังโจเรหิภูรังบุญกุศลที่พ่อนาคได้สร้างไว้ถูกทางธรรมไม่มีใครนำหนีเราเอาไปเสียหลักเกณฑ์ว่าบุญนี้ไม่มีเรี่ยไม่เสื่อมเสียเหมือนที่เรามีทรัพย์นับอนันต์เพราะฉะนั้นความดีอยู่ที่ไหนทำไว้เถิดท่านการบุญสุนทานหมั่นแสวงใครจะค้อนใครจะว่าอย่าหวาดระแวงศีลทานเท่านั้นจะเป็นแสงชวาราจะส่องวิถีให้พ่อนาคได้เห็นว่าพุทธะนี้จะเป็นสรณะที่พึ่งให้เราในวันหน้าเมื่อคราวายวาดขาดชีวากุศลบรรพชาจะพาให้นาคและครอบครัวนั้นมีความสุขความเจริญในยามมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ลำบากในยามที่เราตายจากก็จะไม่ลำเค็ญอยู่ก็มีชัยยามจากไปก็มีโชคของการเรียกนาคบอกโยมที่รักและนาคฟังไว้นาคนาคานั้นเป็นมาอย่างไรโบราณจึงได้เรียกนาคฝากน้ำก็ห่มขาวนุ่งขาวมาเข้าทำขวัญ
หน้าปากนามนั้นบางท่านเคยถามเป็นมาอย่างไรโปรดฟังความเอ้ยจะแหลกไปตามในพระบาลีด้วยมีนาคานิทาเลือที่แปลงเป็นมนุษย์สวยสุดโสภีเพราะว่านาคมีใจที่ศรัทธาจากอุปสมบทจึงปรากฏกายหวังครองพระตรัยในศาสนาพระองค์นะก็ไม่ขัดบัญญัติออกมานะบวชให้นาคารักษาพระธรรมรักษาธรรมะชำระจิตใจใจภิกษุบวชมาเยถลำมันขีดมันเขียนเราเรียนพระธรรมแต่ก็ยังมีกรรมชาติตอนติดกายพอบวชต่อมานาคาประมาทจนร่างกายชายชานิราศสลายร่างบรรพชาก็มากลับกลายเนาะกลายเป็นนาคยาวใหญ่นอนอยู่ในกุฏิภิกษุทั้งหลายพอได้ไปเห็นใจตกอกเต้นเมื่อเห็นแบบนี้เอะอะโวยวายตกใจเต็มทีเพราะไม่เคยมีใครที่เห็นมาภิกษุทั้งหลายสงสัยไม่สิ้นพระคงถูกนาคินกัดกินแล้วนาต้องทูลกราบบาทพระศาสดาโออานิจจาสงสัยจริงๆภิกษุทั้งหลายจึงไปแจ้งสัจจะกับองค์พระตถาคตว่านาคนอนขดกำหนดนอนนิ่งคงกัดกินพระตายไม่ไหวติงพระองค์ทรงนิ่งพิจารณาแล้วจึงเอื้อนโอดเผยพดออกไปเอ้ยคึกเอ้ยคึกเกิดคึกคึกคึกเกิดเกิดเอ้ยคึกเกิดเกิดเอ้ยแล้วจึงเอื้อนโอดเผยพดออกไปภิกษุทั้งหลายรู้ไว้เถิดว่าองค์พระตถาคตนรู้หมดเป็นมาหน้าแปลงกายาศรัทธาพระธรรมที่เราบวชให้จะได้บัญญัติมิให้บวชสัตว์เดรัจฉานต่ำสามบัญญัติเท่านี้สัตว์ผู้มีกรรมห้ามบวชในธรรมพระสัมมาเดรัจฉานต่ำช้าคนบ้าคนบ้าเยจะบวชไม่ได้ในศาสนาพระทรงบัญญัติประกาศออกมาเป็นกติกามีอยู่ในพระบาลีพญานาคตื่นมาน่าสงสารเห็นพระทรงท่านตรัสบ่งชี้ว่าศาสนาพุทธขอหยุดกันเสียทีเรื่องจะบวชนาคีสิ่งนี้ไม่ควรพระจึงปราบพาชะนี้ยังกันพระจึงปราบพาชะนี้ยังกำไล่ออกจากอารามนาคร่ำกำสวนแล้วแต่พระองค์จะทรงเห็นควรเศร้าโศกกรรมส่วนคำครวญรำพันกราบบาทพระพุทธองค์ทรงโปรดสวดชายใดที่จะบวชให้อวดชื่อนาคนั้นแล้วก็กราบลาสู่เมืองบาดาลตามพระพุทธไม่ทันถึงมีสัตว์ทานาคฝากน้ำมีเท่านี้ก่อนนะI'm gonna go to the hospital.
ากฝากน้ำมีเท่านี้ก่อนนะจะบวชลูกหลานต่อไปภายหน้าให้ทำควันเสียก่อนนะยึดตำราโบราณสาธุครับความเป็นมาของคำว่านาคจะกล่าวกำเนิดเมื่อนาคจึงเกิดมาเป็นคนแรกปางก่อติสนเนิมเมื่อก่อนป่าสร้างเป็นแสงริบรีลอยอยู่ลังลางที่บนเนินพางก่อที่กลางนบพลนายเวียนวกวนอยู่บนอากาศดูเลืองประหลาดดังที่หลอกหลอนบางลายก็แจ้งไปดังแสงลีออนเที่ยวบินโคจรอยู่บนดวงพระจันทร์เที่ยวมียังเที่ยวมองหาช่องจะเกิดก็จะเอากำเนิดเกิดที่ไหนแล้วนั้นอยู่ในคันเนพ่อแม่อยู่ไหนเที่ยววกวนวายอยู่บนสวงสวรรค์ลอยแสงลิบลีแสงสีสุขสันต์ลอยเด่นดลดันก็เลยอยู่บนนบก็เพิ่นดลแนงลอยเด่นดวงดีลอยเด่นดวงเดียวนะโดดเดียวดวงเห็นที่เราเคยเห็นนางเชลทิ้งทวงยิ่งเห็นเสียได้ไม่อยากจะได้สักดวงมันนี่สีม่วงแต่ห่วงใจหายเป็นหุ่นดาวห่างพาร่างลองหนเองก็ตัวเริ่มต้นเป็นพี่พุ่งตายพุ่งข้ามลังคาของมารดาทันใดแม่หลับไหลฝันไปจนทั่วแดนบางคนก็ฝันเห็นลันเห็นนี่เห็นพระเห็นชีเห็นชามเห็นช้อนบางคนก็ฝันว่าเห็นนกบางคนก็ฝันเห็นปลาเห็นดวงดาราจันทร์บางคนก็ฝันว่าได้นอนบนวิมานพระอินทร์เห็นกายพระอินทร์เหาะมาสู่พื้นดินมาชมเดือนชมดาวนี่แหละน้ำพ่อนาคเมื่อแรกที่เจ้าจะเข้าสู่ครรภ์ของมารดามารดาก็นอนหลับสนิทแม่ก็เกิดนิมิตฝันไปว่าในแหวนหัวมรกตสุดแสนงามในความฝันของแม่ว่าได้รูปคลำแล้วแม่ก็เฉยชื่นแต่พอใกล้รุ่งสะดุ้งตื่นฟื้นกายแม่ก็คว้าหาแหวนวงใหม่เหมือนแลไม่เห็นแล้วแม่ก็ใจหายจึงนึกขึ้นได้ว่าเรานี่ฝันไปนี่วะจังดีร้ายเป็นประการใดไม่ประจักษ์จึงได้พากันไปหาปู่ย่าตายาย
ให้แกช่วยทำนายทายทักพนักจามตายายก็ทายถูกว่าจะได้ลูกเป็นชายที่อยู่ในครรภ์สาธุในยามที่แม่จำเนียนแพ้ท้องอยากกินดินสอพองและส้มมะขามมะเฟืองลูกใหญ่มะไฟลูกงามลูกอินทผารัมมะปรางไม่ยอมมะม่วงมะช่วยกันแพ้มะม่วงมันเป็นไงละมะดันมะเดือมะยมจิ้มเกลือแม่ไม้ประสงค์ละมุดสีดาแม่ปรารถนาจำนงทั้งถั่วลิสงและกล้วยตานีอยากกินสับปะรดนะและแตงโมไม่อยากจะกินส้มโอนครชัยศรีอยากกินทุเรียนอยากกินทุเรียนเมืองนนทบุรีอยากจะกินลิ้นจี่ที่เมืองระยองอยากกินลางสัตว์เมืองอุตรดิตถ์นาทิวานสนิทเขาเรียกล่องกองอยากกินน้ำมะพร้าวที่เนื้อขาวพองอยากกินฝรั่งดองอยากลองดูบางพี่แม่เปรี้ยวปากเป็นไงเออเออแม่เปรี้ยวปากอยากจะทานใบแบงไอ้ใบแดงแดงแม่ยอมหน้าด้านโอ้โหใครมีบ้างไหมเอามาใส่ในพานนี่นึกว่าสงสารเนี่ยซึ่งมารดาอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินบะหมี่อยากกินชูชีอยากกินแกงไก่อยากกินราดหน้าอยากกินแกงหน่อไม้อยากจะกินผลไม้ลูกใหญ่ๆเป็นจากพ่อสุรศักดิ์จริงจริงอยากจะกินอะไรเลยแม่มะม่วงมังคุดละมุดสีดาอะไรก็ไม่อร่อยเท่าของพ่อนะผมว่าเนี่ยใช่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 ของพ่อสุรศักดิ์เนี่ยอร่อยที่สุดแล้วผลไม้เนี่ยต้องทุเรียนแน่เลยเป็นคู่บุญคู่บารมีกับแม่จำเนียนมาครับเนี่ยคู่บุญบารมีเขาอะคู่บุญรักบุญรักษาเทวดาคุ้มครองบาบาเห็นใจกันในยามจนอดทนในยามเจ๊งนี่ให้แตงโมปลอบใจกันในยามเจ็บสุดท้ายเนี่ยคอยเก็บศพกันในยามตายได้ครับอาจารย์เนี่ยคนคู่บุญบารมีจะเป็นอย่างนี้เนี่ยสาธุพ่อพระแม่พระของลูกพระเป็นพ่อพระแม่พระของนาคครับขจรตลอดเวลาหนอครับพ่อแม่เนี่ยเรียกว่าเป็นครูผู้สอนแต่ตอนต้นครับพ่อแม่ทุกคนมีอุดมพรหมวิหารสาธุพ่อสุรศักดิ์แม่จำเนียนมีเมตตากรุณามุทิตาการพ่อสุรศักดิ์แม่จำเนียนท่านมีญาณมีอุเบกขาให้กับลูกอาตลอดเวลานี่ตอนนี้สมมุติว่าแม่แพทองในตอนนั้นแพทองอยากกินอะไรนี่พ่อนี่ตามใจตามใจทุกอย่างย่าตายายนี่ตามใจหามาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเอาใจแม่ดูแลแม่นั่นเชียวแม่ได้บางทีได้กินบ้างบางทีก็ไม่ได้กินหรอกครับบางทีกินไม่ได้เดี๋ยวก็อาเจียนอกอากออกมาอยากกินไปอย่างนั้นแน่แต่คนแพทองเหมือนเป็นกรรมวิบัติครับที่เกิดแก่สัตว์ที่จะอยู่ในครรภ์แม่นั้นรู้ตัวแล้วตอนนี้ว่าลูกเข้าสู่ครรภ์เพราะการหมดประจำเดือนหรอพ่อนาคเอ้ยนี่แหละลูกความเป็นพ่อเป็นแม่เริ่มมาตั้งแต่บัดนี้ความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นไม่มีใครมาบังคับมาแต่งตั้งให้พ่อให้แม่เป็นหรอกลูก
แต่พ่อสุรศักดิ์แม่จำเนียนท่านเป็นพ่อท่านเป็นแม่พระโดยธรรมชาติธรรมชาติของความเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยจะรักใครแต่ละคนน่าเกยมีแฟนหรือยังลูกยังไม่มีหนอแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะมีแฟนสักคนใช่ไหมเราก็ต้องศึกษานิสัยใจคอดูหน้าดูตาถ้าไม่ถูกชะตาไม่ถูกใจแล้วก็ไม่คบแล้วก็ไม่เลือกใช่ไหมลูกแต่พ่อแม่เนี่ยไม่เคยเลือกนะลูกนะลูกมาอยู่ในครรภ์ของแม่แม่ก็ไม่รู้ว่าลูกจะเป็นหญิงหรือเป็นชายหรอกลูกจะสูงต่ำดำขาวยาวสั้นจะอ้วนอวบอันยังไงแม่ก็ไม่รู้แต่แม่ก็ไม่เคยคิดรังเกียจลูกหรอกลูกเริ่มดูแลตั้งแต่เจ้าเข้าสู่ครรภ์ของแม่ใหม่ๆแม่จะทำอะไรของเผ็ดของร้อนแม่ก็ค่อนขยันอุตส่าห์อดกลั้นแม่กำกลืนน้ำเกลือนะลูกทนลำบากเพื่อลูกเพราะลูกแม่ทนลำบากอดอยากแม่ก็ยอมกลัวว่ากินของเผ็ดกินของร้อนเข้าไปจะทำอันตรายต่อลูกในครรภ์นี่เนี่ยลูกรักลูกตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้ารักอาตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าอาจะเกิดมาจะเป็นหญิงหรือชายจะง่อยเปียกเสียขาพิกลพิการอย่างไรแม่ก็ไม่รู้หรอกลูกแต่แม่ก็รักแล้วรักตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้านะลูกนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ยากลำบากของแม่ของพ่อนั้นจะได้พรรณนาให้พ่อนาคได้ฟังต่อไปว่าตั้งแต่นาคเข้าสู่ครรภ์ของมารดาตั้งแต่เดือนแรกนั้นแม่ลำบากพ่อต้องทุกข์ยากลำบากเพียงไรให้พ่อนาคตั้งใจฟังนะลูกนะจ้าวันนี้คงเทศไม่นานเท่าไหร่หนอคงไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าหน้าก็แข็งแบบปวดขาปวดอะไรด้วยอ๋อครับก็คงเอาสัก2ทุ่มพอนะวันนี้หนอไม่นานโอ้2ทุ่มเลยนะฮะเขาจะได้เล่นไม่ดอกคุณ2ทุ่มไหวไหมโยมน่ะหน้าทนไหวไหมลูก2ทุ่มไหวไหมจ้า ไม่อยากจะตอบเลยอัดนั่นตันใจอยากบอกมัดหน้าบอกไว้ไหวครับจะว่าไม่ไหวก็เกรงใจคนอื่นเขาจะว่าไหวก็ร่างกายก็แย่ไม่ไหวแล้วลูกสัก2ชั่วโมงโดยประมาณเนาะสัก2ชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพระจางก็จะไปเทศต่อที่พังกระต่ายกำแพงเพชรพันพันตายต่อหรอพันตายนะพันตายโดเนี่ยโอ้ไม่ไกลเท่าไหร่ไม่เคยไปเลยจะไปเทศต่อตอนเย็นแต่ก็ไม่ได้เสียอาจเสียข้อธรรมโนก็ตามเวลากำหนด2ชั่วโมงโดยประมาณอยู่แล้วครับการทำขวัญนาคแล้วโดยเฉพาะวันนี้มีใบสีด้วยครับครับก็คงประมาณถ้าไม่เกิน4โมงเย็นจ้ะครับตอนนี้ก็บ่าย2แล้วครับ3โมงกว่าคงจะจบพอดีจบครบจำนวนใช่เมื่อแม่ตั้งครรภ์ก็ได้ประมาณ1เดือนก่อนเลือดลอยเลือนดูเลือนลางสองเดือนผ่านไปเป็นเส้นได้ลอยกว้างสามเดือนเพลังก่อร่างขึ้นมาเป็นหญิงเป็นชายเอ้ยเอ้ยเก่งเก่งเก่งเป็นหญิงเป็นชายที่อยู่ในคับโพธรของพระมารดอนแม่พ่อไม่รู้หรอกน้ำตั้งกลุ่มเป็นกายโตใหญ่ขึ้นมาเริ่มแตกสาขาไปตามกฎเกณฑ์ได้สี่เดือนดูเหมือนว่านานแม่คอยนับวันไม่เคยจะเว้นเกิดมาเป็นวันแม่รับแต่เวรลำบากยากเย็นทุกช่วงงงยากก่อนเดือนที่ห้าเดือนที่ห้าผ่านมากันใหม่ๆท้องแม่เริ่มใหญ่ใครเห็นก็ถามว่าจะคลอดเมื่อไรล่ะถามไทยกันไปตามที่รู้จักนามก็ถามทักทายแม่พ่อคล้อยเรือเข้าเดือนที่หกไงเด็กคาลูกก็เริ่มเคลื่อนไหวทั้งดินทั้งดันทุกวันไม่ไหวแม่ไม่สบายท้องไส้ระบมลำบากแม่ไม่บ่นสู้ทนลำบากตกทุกข์ได้ยากลำบากสะสมนาคเอ๋ยฟังหน่อยอย่าปล่อยให้ลอยล่องลมจงฟังคำคมพระจะพันนายเจ็ดเดือนมาผ่านอาการพิกลเด็กเล็กดิ้นรน
จนเอื้อมระอาไม่ถึงกับเป็นลมแม่ลมทลาวิ่งเวียนมืดหน้าใช้ยาเป็นประจำต้องรักษาท้องคอยป้องกันกลัวบุตรที่อยู่ในครรภ์ของแม่จะช้ำจะเดินก่อนด้วยเกิกเอ้ยเกิกเอ้ยจะเดินก็ดูอยู่เป็นแล้วก็นะประจำมีให้ท่านลำกลัวหกล้มลงขอแปดเดือนเป็นไงเป็นไงไอ้แปดเดือนแม่ปวดเตือนใจตนผู้หญิงทุกคนไม่ค่อยมันคงลังเลเหหันใจไม่วันพะวงกลัวจะปริบปรงชีวิตวายปลานแม่ผู้ไปทั่วทุกกลัวเมื่อคลอดทุกกลัวก็จะไม่รอดตอนคลอดกุมารทุกของกษัตริย์เจ้าวัดสมภารทุกของหญิงมีครรภ์ไหวหวั่นไม่ไหวถ้าคลอดลูกยากลูกรักก็ช้ำร่างกายนักกรรมเจ็บช้ำร่างกายมาไม่แสนจะทุกข์กระวนกระวายถ้าคลอดมาง่ายๆแม่สบายอุราเหมือนลงเรืองนอยล่องลอยหันเหอยู่กลางทะเลนะพนักจะเหมือนข้ามทะเลลงสู่เพตราแม่นี้กลัวว่าจะวายที่วังถ้าคลอดลูกง่ายแม่ไม่ลำบากถ้าคลอดลูกยากลำบากทุกครั้งอกของมารดานั้นแทบจะพังคลอดลูกแต่ละครั้งต้องนั่งโซกาได้9เดือนปวดเตือนกันบ่อยๆปวดแถวท้องน้อยถ้าแข็งหน้าข้ามปวดได้ปวดเอาเห็นดาวกลางวันปวดในไม่ทันปวดคันมันได้ปวดท้องทอดลูกมันปวดไปทุกเส้นคนผู้หญิงทุกคนไม่ใช่จะคลอดง่ายๆแต่ต้องออกแน่ฉันช่วยแก้ไขเป็นยังไงลูกก็แต่ต้องคลอดกันมาง่ายง่ายต้องคลอดแน่ไม่ให้ถึงบ่ายสี่โมงเย็นนะผ่านดินจ้าแม่ปวดท้องนอนต้องปวดหลังขัดขวางเสียทุกอย่างย่ำแย่ชีวิตของแม่ป่านจะขาดใจลูกเอ้ยลูกใหญ่เจ้าจึงไม่คลอดออกมาปวดเอ้ยแม่ปวดท้องจำเป็นต้องร้องบอกท่านเพราะนี่เป็นธรรมเนียมของการทำขวัญจะต้องรำพันมาตีแผ่จะสร้างอารมณ์สมมุติสวายก็มาเรื่องคอดบุตรอสำคัญถวายมาประชาเสรีนายเพิ่งลังเกียจอดีตฉันอย่าหาว่าพระเนนนั้นแย่ก็ผวังให้นาคสาบซึ้งเสรีก็มาเข้าไปถึงใจบุตรเป็นไงว่าการกำเนิดเกิดของมนุษย์นี่มันแสนสุดยากแท้เมื่อพ่อนาคได้ฟัง
เพื่อจะได้ยังบวชอยู่ได้อุปมาทำคำชูมิได้รบหลู่พ่อแม่ก็สมมุติว่าตอนนี้แม่จำเนียนปวดท้องปวดแม่ร้องครวญครางอึดอัดขัดขวางไปเสียทุกอย่างย่ำแย่เดี๋ยวทำไมล่ะพ่อเมืองร้องล่ำไหลปวดท้องแม่ก็จะนั่งยิ้มก็จะไม่ปวดอะไรเลยเนี่ยก็แม่สมุดไงถ้ายกว่างไหมน่ะฮะเอาทิชชู่มาหยิบเน้นไปทิ้งเลยปวดท้องแย่แล้วสมมุติว่าตอนนี้แม่จำเนียนปวดท้องแม่ก็ร้องครวญครางมันให้อึดอัดขัดขวางเป็นเสียทุกอย่างย่ำแย่ร้องเรียกหาสามีเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยเร็วๆเข้าสิพี่จ๋าโอ้หนักสงสารรีบไปตามมาหมอไปตื้อยาได้แล้วเอามาช่วยแกถ้าหากวันนี้ไม่มีใครมาช่วยจะมีใครถ้าหากวันนี้ไม่มีใครช่วยถ้าปล่อยให้แม่มวยที่วันคอยดูนะจะกรวดน้ำความคันจะจำมาไว้ไม่ต้องมาพบกันแน่ๆจะไม่มีวันพันผ่อนพ่อมาช่วยแล้วเอ้ยจะไม่มีวันพันผ่อนเป็นไงถ้าคลอดลูกแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวฉันจะงอนพวกแกโอ้ยสมมติว่าตอนนี้มารดานั่งมองตาใสเป็นตาตะกะแตนเลยเจ็บคันเป็นยิ่งนักแม่ปวดท้องจะลองเรียกหาญาติพี่น้องให้มาช่วยจะมีใครลุกมาช่วยบ้างน้องเพื่อนบ้านใกล้บ้านเรือนเคียงจะมีใครมาช่วยแม่บ้างไหมก็มีแต่พ่อนี่แหละนี่อ่ะเด็กพ่อมึงไปตามหมอมาให้ฉันหน่อยเถอะเจ็บปวดนอนร้องควรครางมีใครช่วยหนุนไหล่หนุนหลังให้บ้างพ่อมือยามที่แม่แกปวดท้องครางร้องครำครวญเจ็บจุกไปเสียจวนแทบขาดใจกระปวดยังอื่นสงสัยใกล้คลอดแล้วนะพ่อมึงจะทนไม่ไหวแล้วนะมาช่วยกันซื้อยาเนาะถ้าปวดยังเอิญก็พอจะฝืนทนไหวนี่ปวดแรงร้ายจนเหลือประมาณจะพ้นจะเป่าก็ไม่เบาลงเลยอะนี่จ่าเอ้ยพุทโธพุทธังปวดจนชีวิตของแม่จะปลิดจากร่างปวดลุกพุทนั่งหน้าเวทนาก็ชีวิตแม่ในยามปวดท้องก็เปรียบเหมือนแร่เนื้อมีน้ำซ้ำนี่เอาเกลือชะลมทาก็ยังไม่ปวดเทียมไปเหมือนคราวนี้นาน้ำยอกตอกขาเอาเล็บหัวแม่มือก็ยังไม่เจ็บเหมือนแม่ปวดท้องดิ้นรนครางร้องเสียงเอ็ดอึ้งพี่น้องพร้อมหน้าต่างมาปรนปรือมาบอกพัดกระพือมายามไม่ปวดหน้าพี่
ที่เขามีเวทมนต์ช่วยกันพ่นกันเป่าก็ปะบางคนไปบอกเจ้าบอกพูดบนพี่ปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วก็มีบอกพูดบนพี่อยู่สารพันแต่ความปวดเหน็บแม่เจ็บแม่น้อยเหงื่อการไหลย้อยไปทั่วสังขารเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000รัดรึงถึงกันไปทั่วร่างกายเป็ดเจ็บจุกสิจนเหลือเข็นทุกเส้นโลมาโอดโอยโหยหาเฝ้ารำพร่ำไห้ชีวิตของแม่แทบจะวิตขาดใจลูกเอ้ยลูกยายเจ้าจึงไม่คลอดออกของแม่แสนจะทรมานส่วนพ่อนั่นก็กุลีกุจอทำอะไรก็ไม่ถูกให้อึดอัดขัดขวางไปเสียทุกอย่างย่ำแย่ตรงนี้แม่จ๋าแม่จำเนียนจ้าตอนที่แม่ปวดท้องจะคลอดลูกแล้วปวดมากไหมแม่ปวดมากเนาะทรมานโอ้แล้วคลอดยากไหมล่ะตอนที่จะคลอดนะจ๊ะคลอดไม่ยากเนาะคลอดง่ายคลอดได้เหมือนรู้ทันพระยังไงไม่รู้เนาะคลอดง่ายดีแล้วอ่ะรู้แล้วล่ะกัดลูกเขาเป็นลูกคนมีบุญนะครับลูกคนมีบุญจะมาเกิดไม่ทรมานพ่อไม่ทรมานแม่หรอไม่ทรมานหรอแม่คลอดง่ายคลอดได้ครับดีแล้วหนอวันนี้เราก็ไม่ต้องคลอดหนักไม่ต้องคลอดให้ยากไม่ต้องยากแล้วไม่ต้องให้ลำบากแม่ไม่ต้องให้ลำบากพ่อใช่ครับคลอดง่ายๆนึกว่าเป็นลูกที่มีบุญมาเกิดครับครับก็เรียกคนจะมาเกิดมันมีที่มามีที่เขาจำแนกเขาไว้เหมือนกันใช่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 ต้องดูตอนที่แม่แพ้ท้องเนี่ยดูตรงไหนดูตรงไหนถ้าว่าแม่บางคนแพ้ท้องเขาอยากจะกินแต่ของหวานๆอย่างเงี้ยนะน้ำอ้อยน้ำตาลดังนี้ไส้ขนมนมเนยเอามาวางใกล้ๆแม่เนี่ยเปรี้ยวปากอยากได้มารับประทานครับถ้าลักษณะอย่างนี้นะเขาบอกลูกนี่มาจากเมืองสวรรค์อ๋อถ้าหากว่าแม่อยากกินยำเนื้อสัตว์อยากกินสลัดเนื้อสันอยากกินเลือดสดๆของสดๆคาวๆอย่างนี้ครับก็เรียกว่าลูกมาเกิดนี่มาจากเมืองอบายเมืองอบายใช้เวรใช้กรรมหมดแล้วก็มาเกิดเป็นลูกของท่านอย่างนั้นเจียวถ้าว่าแม่บางคนเวลาแพ้ท้องอยากกินผลไม้หลากไม้อย่างนี้นี่ครับอาจารย์บอกว่าลูกนี่มาจากเมืองหิมพานต์ป่าหิมพานต์หรือไม่ก็มาจากเมืองมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายเมืองมนุษย์เรานี่แหละถ้าหากว่าแม่แพ้ท้องอยากจะกินดินนะครับอาจารย์ดินสอพองอะไรเงี้ยเป็นยังไงครับเขาบอกว่าลูกนี่มาจากเมืองพรมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่านาคอยากรู้ว่านาคมาเกิดมาจากที่ใดครับผมว่างก็ไปถามแม่ดูว่าแม่ตอนที่แพ้ท้องผมแม่อยากจะกินในตอนนั้นเนี่ยแม่เผื่อจะจำได้บ้างก็จะได้รู้แก่นสารกันเช่นเดียวกันครับวันนี้ก็สมมุติว่าแม่เนี่ยปวดท้องไม่มากครับครับไปคลอดกันง่ายๆไม่ต้องไปตามหมอตำเยแล้วเมื่อวันนี้ไม่ต้องไปตามเลยเนาะเพราะว่าจะเดินทางก็ไกลครับจะไปตามมดตามหมอก็ต้องใช้เงินใช้ทองใช่ใช่เวลามันก็จะเดินช้าไปเดี๋ยวพระก็เน้นทำคลอดให้เลยวันนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยครับนะให้เอาหมอเอาเนนตำเยแล้วกันอันเนนโอ้โหเนนตำเยคลอดทำคลอดให้แม่เนนตำเยนะไม่ใช่เนนตอเยเนอะเนนตำเยนั่นแหละจ้าจ้าชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อบอลทำไมอ่ะชื่อซะหน้าเตะเนาะชื่อเขาตั้งให้อย่างเงี้ยที่หลังชื่อนี่ดิชื่ออะไรชื่อเบรกอะเบรก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 รถเนี่ยทำไมจะได้เหยียบอย่างเดียวไม่ต้องคอยตีนขอเป็นเบรกมอเตอร์ไซค์แล้วกันเงินทำไมอ่ะจะได้กำเนี่ยเนาะเอ้าก็สมมุติว่าตอนนี้หมอตำเยมาถึงบ้านทำการประดุงครรภ์ได้แม่ตัดสายลบปกสะดือแล้วครับได้ทำการคลอดให้กับพ่อนาคในทันใดครับ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 จันกระจ่างกลางหาวดาวอัมภัยเหตุพระไทยมาดลด้วยช่วยป้องกันบันดาลลมระดมหายเมตใจช่ว
ื่นลมละรื่นกรรมชวาดก็ผาดพันเนี่ยดังชดช้างออกจากป่าพนาวันเนี่ยพยายามปลอดปลอดพลันเจ้ากุมารเป็นชายงามโสภาเอาเอ๊ะขอตำเยจัดแจงทำน้ำมนต์จะโตห่างพักคินีอริยายะชาติยาชาโตให้โผล่มาไวๆนักโผล่โมขุดพุทธดุจทาถอนยะขอให้กลอนออกมาง่ายๆมาลูกในรอดรอดออกมาโมตำเยนี่นาผ้าไม้ลวกเธอแล้วหมอก็ได้ตัดสายสะดึงแล้วตั้งชื่อให้เป็นมงคลฝ่ายข้างพ่อเมื่อเห็นหน้าเห็นลูกอายิ้มแต่ตาตั้งสงสารแต่แม่นอนแผ่เลือดพังแรงลดหมดร่างโหตาแม่ลายอย่าเลือดอย่าล้มแม่อมไม่ท้อฝาดเปื้อนติดคอเคยของที่ไหนจะคงจะคืนแม่กล้ามเกินไม่คายน้ำเกลือเข้มลายแม่ยังยอมกินเลยเจ็บบวมระบมกันไปทั่วร่างกายก็เพราะรักลูกชายก็ทนได้ทั้งสิ้นวิ่งเวียนวันวายเกิดเอ้ยเกิดเอ้ยวิ่งเวียนวันวายจนแทบวายชีวินนะเลือดล้างลายรินก็แล้วกันตั้งหลายเวลาแม่ทุกยามท้องต้องทุกเทกเลือดพันนอนแผ่เปิดเปลือนเสื้อผ้าทุกได้ไม่แม่นเต้นจะท้อถ้ามาพระคุณมีดอนมารดาทุกมากกว่าใครลูกไหลตกสายรกไหลตาพอลูกไหลตกสายรกไหลตามเลือดแม่น้องกันเป็นน้ำยิ่งกว่าครั้งในบังรายแน่นิ่งไหวติ้งกันไม่ได้รอดตนพ้นตายก็เราแม่ต้องรักษาตัวลูกเดินกันไม่ไหวอยู่ตั้งหลายวันทุกสิ่งจางลางพันต้องใช้ผัวตักน้ำสักผังต้องพันผัวน้ำมีเกียรติไม่กลวงระกำกายที่มีเงินทองนะก็จ้างเขาทำจนอยู่เป็นประจำนะไม่มีเงินจ่ายถ้าอ้อมเปื้อนขี้พ่อขยี้ไม่อายสักให้ลูกหญิงชายอย่าลงเลื่อมหายเจ้านากตรองตรึกนึกถึงเรื่องนี้นึกดูให้ดีๆว่ารักที่ดูดดื่มบางคนไปตกลุมรักมักทำลืมรักดิ่งดูดดื่มรักได้รักนี้ว้าวว้าวเฝ้าวอนเสียงอ่อนเสียงหวานสานคำจำนันอย่างนั้นอย่างนี้ใจมุ่งรักแม่แน่แท้เต็มทีก็พอไปเจอคนดีลืมพ่อแม่เลยขอเตือนจิตใจจิตใจกิจจรจงจำรอบสองรองซ้ำอย่าทำนิ่งเฉยจ
จงดื่มดำอย่าลืมคำพังเผยว่าครั้งแรกลูกเอ้ยเกิดกายมาคุณพ่อแม่เอ้ยเอ้ยบุญคุณพ่อแม่แนกนักอนันสุดที่จะเสกสรรจะเอื้อนเอ่ยเอาท้องอากาศมาเป็นกระดาษเฉลยก็ยังไม่หมดเลยพระคุณบิดรมานนะก็เอาลูกแก้วออกจากอกเข้ามาใส่อ่างอาบน้ำสำอางกายแล้วผัดแป้งละลมรูปชโลมทางแล้วจึงนำทารกนั้นใส่เปลเพื่อจะเฮระชาให้เจ้านอนเนี่ยจะกล่อมกันหรือไม่กล่อมเป็นไงจะกล่อมกันหรือไม่กล่อมถ้าไม่กล่อมก็จะต้องเลยไปเป็นไงถามโยมให้พระกล่อมมาถามโยมจะให้พระกล่อมมาโอ้ถามโยมว่าจะให้กล่อมหรือเปล่าจะให้กล่อมหรือเปล่าเออนี้เนาะเป็นธรรมดาครับลูกจะนอนก็ต้องกล่อมเนาะครับเพราะพ่อแม่นี่เป็นต้นแบบอยู่แล้วใช่ยามลูกกินพ่อแม่คอยปอกคอยป้อนครับยามลูกจะนอนพ่อแม่ก็อร่อยเหกแป่งไกวกล่อมไกวนี่แหละเนาะเออนี่เขาต้องใส่เขามาจ้างกล่อมแสดงว่าโยมนี่เขารุ่นแม่ทั้งนั้นแล้วยังไม่กล่อมนะจ้าเดี๋ยวใส่รางวัลแล้วก็กล่อมแล้วเขาได้มาจ้างให้กล่อมใช่ไหมเนี่ยรอสตังโยมนี่เนี่ยโอ้นี่จะแม่คูณแม่ทูลคำนวณหนังเขามาจ้างให้เรากล่อมไงครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะได้หนุนตักแม่เออเนาะเราจะหนุนตักยังไงได้แล้วเนาะหนุนได้ไหมหรือนาคก็นั่งลำบากก็ทีนาคนั่งลำบากก็ให้นาคนั่งข้างล่างก็ได้นาคแล้วก็ซบหน้าไปที่ตักมารดาก็ได้เออนั่งอยู่หันหน้าไปหาแม่แล้วก็ซบลงไปที่ตักของมารดาก็ได้ให้แม่พ่อนั่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวนั่งอยู่ข้างล่างนั่งได้ไหมลูกถนัดไหมนั่งขัดสมาธิก็ได้ได้ไหมนั่งสบายเออใช่แล้วก็ซบลงไปที่ตักของมารดาเลยลูกเออสมมุติเอานะเพราะวันนี้มันลำบากหน้าก็ขาไม่ดีกระดูกไม่ดีเออซบเนาะซบไปที่ตักของมารดาครับจะได้กล่อมให้หน้าได้ฟังครับนี่ก็บ่ายแล้วดวงแดงนี่ก็บ่ายแล้วดวงแดงนุ่นตักของแม่ยังไม่ยอมรับนอนจะกล่าวกล่อมเป็นกลอนอาลัยอาวรเพราะกลัวควันอ่อนไม่สบายเจ้าอย่าว่าคิดขังวนยังรักหน้ามนไม่มีเตือมคลายเตือมคลายไออุ่นแอบกายตัญญาไม่นายไม่ต้องอายเนื้อนวลนอนนะลูกนะนอนเสียเถิดนักนอนแม่ไม่มีเพลงโยนพ่อไม่มีเพลงโยนที่จะแกว่งไกว
โยมเจ้าภาพใจดีทั้งนั้นคุณโยมที่ในศาลาใจดีทั้งนั้นวันนี้มาจ้างพระเนนนั้นให้กล่อมแทนหน่อยจะเป็นไรเป็นไรจะเก็บเอาไว้ทำไมทำไมทำไมลองติดกันมาสักคนละใบสักคนละใบสักคนละใบวันนี้ลูกหลานชายจะได้หลับนอนนอนเถอะนะลูกนะแม่จะเอาตายาใจมาสาดไปให้กล่อมควันใจเจ้านอนสวดมนต์ให้พรเพราะกลัวควันอ่อนให้เจ้านอนฝันดีนอนนะลูกนะแม่จะเอาสายใยใจพ่อก็จะเอาสายใยใจมาประสานเปลี่ยนให้กล่อมควันใจเจ้านางนอนกราบพระอวยพรไหว้พระวิงวอนให้คุ้มครองควันอ่อนในนาคจงนอนฝันสาธุแม่เดี๋ยวจะโทรมีเวลาครับจะโทรศัพท์ไปสักหน่อยดินะจะโทรศัพท์ไปงานหน้านะทำไมบอกจะไม่ไปแล้วเนี่ยโอ้ทำไมแล้วก็โยมทำบุญอย่างนี้ไม่ไปแล้วทิ้งงานโอ้ยไม่ไปทั้งงุ่นด่าแย่เลยโยมใจดีก็จะไปไหนแล้วโอ้โหหนอเดี๋ยวให้ใครให้เด็กรถโทรยกเลิกงานทำไมไม่ไปแล้วโอ้พวกด่าตามหลังแน่เลยโยมพ่อก็ใจดีโยมแม่ก็ใจพระหนอใช่ใช่ญาติโยมทุกคนก็ใจดีทั้งนั้นเลยทำไมเนี่ยในขณะที่นาคกำลังหลับอยู่เนี่ยนะครับเขาอยากจะฟังไอ้นี้ฟังอะไรอะไรนะกระต่ายอ่อนตังอะไรเนี่ยกระต่ายอ่อนจันอ่อนจันมันสูงเอาตังเหอะเอาสตังแน่นะตังวนเวียนแถวแถวนี้เยอะเนี่ยอ๋อหนักแม่กำลังกล่อมครับสาธุเป็นตัวแทนกล่อมให้แม่หน่อยกระต่ายอ่อนจันเลยลูกศิษย์พระครูประหลัดเดชยองนี่สาธุสาเสียงวอนอ่อนหวานสายทานศรัทธาโยมเก่าใหม่มารวมงานบวชกันลูกเน้นธนวัฒน์นี้ยังไม่มีที่หมายอยากรู้จักฝากใจเหมือนกระต่ายหมายจันนอนนะลูกนะคนดีของแม่ยอมทั่วถิ่นจีนลาวไทยเหนือตายสายสานอนุรักษ์แลเทศโบราณเสิร์ฟลูกหลานไทยแลนด์ฝากนักแลรุ่นหลังไว้ฝังใจโยมทั่วแดนเก่าไปไม่มาแทนอย่ามองฉันแทนต่ำสาจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นไปธรรมะธรรมะเนวดายธรรมะไม่มีวันตายดังเลไม่เลิงเลิงรักแล้วลูก
าต้อยต่ำผู้โชชูอุปธรรมมิมองข้ามยามคนโลกเงาเศร้าโศกจะกล่อมโลกให้สุขร้นไม่ลืมคุณค่าประชาชนจดจำจนสิ้นใจจดจำหน้าญาติโยมที่นั่งซ้ายขวาหน้าหลังจะจำหน้ากันเจได้แต่โยมชื่ออะไรพระยังจำไม่ได้เลยจดจำชื่อไม่ได้จดจำแต่หน้าติดตัวติดตาโยมทุกท่านเหมือนจันทาจากฟ้าลูกเนรฟันเป็นยังไงเป็นยังไงโถกายลูกเนรรอดวงจันทร์วางใจส่องแสงเจิดจ้าชายตามองลูกเนรบังไหมอ่อนโยมเต้นอ่อนใจอ่อนเมื่อไรโยมก็ให้รางวัลแม่ชื่นใจจะอ่อนอย่างไรโยมก็ถวายรางวัลครับสุรศักดิ์นี้อยากได้อะไรหามาให้ไม่รีรอให้ลูกมากจริงน้อมีดีหรือพ่อคุณพ่อวันนี้พ่อก็ยังหายชายอย่ามองเหมือนพ่อเป็นหุ่นลูกได้กำไรรู้ไม่ใครที่ขาดทุนนี่แหละลูกดอกเมียความรักที่ตุนต้นทุนพ่อมองให้บางครั้งลูกทำเหมือนพ่อไม่มีหัวใจบางครั้งต้องแอบร้องไห้จิตใจพ่อก็ช้ำเป็นพ่อให้ความรักเลี้ยงลูกลำบากลำเค็ญพ่อลูกกลับมองไม่เห็นที่พ่อเฝ้าพนาวพนอพ่อวันนี้ยังรอลูกใครยังรอลูกเอ้ยดีใจเห็นลูกชายนั้นบวชให้พ่อบวชลูกนะรักลูกจริงๆไม่เคยทอดทิ้งเฝ้าแต่พนอพ่อรักเรามากแล้วนออย่าลืมรักพ่อนะลูกบวชเป็นพระเป็นสงฆ์ทรงศีลแล้วศึกออกมาอย่าลืมรักพ่อบ้างนะลูกถึงแต่ความรักลูกรักลูกคนนี้ชีวิตของแม่ก็แก่เท่าจะอยู่กับเจ้าได้สักกี่วันนะลูกวันนี้โชคดีแล้วยังมีแม่จำเนียนวันนี้โชคดีแล้วยังมีพ่อสุรศักดิ์บางคนเขาไม่มีพ่อบางคนเขาไม่มีแม่ต้องเป็นหน้ากำรานะลูกแต่วันนี้นาคมีพ่อนาคมีแม่ครบ
นับก็เป็นลาภอันประเสริฐแล้วลูกเอ๋ยก่อนจะรักคนอื่นให้นาคจงรักแม่ให้นาคจงรักพ่อให้มากๆนะลูกนะพูดถึงคนดีลูกมีแต่แม่รักลูกตั้งแต่ในครรภ์นั้นเป็นต้นมาน้ำนมซึมซาบอาบตัวทั่วทั้งกายาแผ่นดินแผ่นฟ้าหาได้มาเทียบพระคุณเมื่อลูกยังเยาว์แม่เอาใจใส่ร้องไห้เท่าไรปลอบใจไม่เคยทารุณไม่เคยอาฆาตลูกพลาดถลำทำวุ่นมีแม่เจือจุนพระคุณเหนือธรณีพอลูกโตก็พอจะอ้อมอกมาลงเป็นรักเพื่อนมากกว่าลืมมารดามันหน้าบัดสิ้นพ่อแม่คงสาวว่าเรานี่สามสิ้นดีลูกเป็นอย่างนี้ยังมีแม่กรุณาเมื่อตอนจนเงินเพื่อนเหมือนไม่แลย้อนมาแม่แม่ยังช่วยซาบน้ำตาแม่เอาอ้อมอกป้องปกด้วยกรุณารักของใครก็ไม่แท้เท่าแม่รักผูกสมัครสายเลือดมิเกิดหายรักอื่นหมื่นแสนสักวันยังประจักษ์ว่ารักใครเจือจางง่ายไม่จีรังไม่เที่ยงแท้เหมือนรักของพ่อของแม่หรอกลูกเอ้ยเอาอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออัญเชิญเทพพยดาเจ้าเหล่าเทวาจงเสด็จมาปกปักรักษาในพิธีวันนี้หมอแดงจะได้ทำพิธีเบิกบายสีให้มีอ้าวรับผู้นะ
จะเบิกบายสีได้เลิกงามยามดีจะเบิกบายสีมงคลขอเชิญถวยเทพเทวันเบื้องบนเบิกบายสีมงคลจงมาช่วยกันดลบันดาลเอ้ยช่อเจ้าช่ออันชันเบิกบายสีที่ผ้าพันแม่บายสีควันออกมาดูเอ้ยช่อเจ้าชอบละทูตามตำราของครูที่ได้เรียนรู้กันมาขณะนี้หมอแดงแสงโสมแห่งเมืองสุโขกำลังทำพิธีเปิดผ้าหุ้มคลุมใบตองทั้งสามก้านเปรียบประดุจว่าห่อหุ้มซึ่งอาสวะกิเลสของพระนาคเอาไว้เปิดใบสีหุ้มคลุมใบตองโยมก็ภาวนาว่าชัยโยชัยยะชัยโยชัยยะโยมนะเวียนเทียน3รอบตามระบอบประเพณีดึงคอยดึงคอยจับมือจับขยับเบาๆไม่ว่าบายสีคนแก่หรือสาวไม่ให้ของเขาร้อยรามิได้พูดเท็จหมอแดงสังเกตอยู่เรื่อยมามิได้พูดเท็จฉันก็เคยสังเกตหลายงานมาถ้าเป็นบายสีของคนชราดูแลก็น่าชื่นใจเอ้ยช่อเจ้าช่อมาลีเบิกบายสีวันนี้ให้โชคดีมากมายเอ้ยช่อเจ้าช่อมาลาสีเอ้ยแม่สีจ้าเจ้าของหายนะไปไหนสาธุจะเป็นสาวแก่หรือว่าแม่ไม้ร่างจ้าดูดท่านก็ยังจะมีฝีมือฝีมือท่านสวยนั่งอยู่ข้างไหนข้างซ้ายข้างขวามาก็หรือไม่มาก็เราไม่หมอฝีมืออย่างนั้นเชียวหากมีงานบวชใครในวันหน้าถ้าจะมาหาแม่คงจะไม่ถือฝีมือใช่เล่นใครเห็นอือหือฝีไม้ลายมือแม่หมอช่างจัดช่างทำมองเฝ้ามองเฝ้าเมื่อหาเธอคนทำอยากจะทักอยากจะถามแม่สีคงงามไม่บาบายสีคนแก่ช่วยกันแก้ช่วยกันเก่าบายสีคนแก่ช่วยกันแก้ช่วยกันเก่าแต่ถ้าเป็นบายสีสาวสาวต้องค่อยๆประลาวประโลมเอ้ยช่อเจ้าช่อมายมอยากแบกบายสีไปนอนชมก็กลัวจะไม่สมใจเอ้ยช่อเจ้าช่อมาไฟถ้าเป็นบายสีแม่ไม้ต้องเปิดกันให้แรงแรงเอ้ยช่อเจ้าช่อรำใหญ่ไม่รู้อีกนานสักเท่าไรจะได้มาเปิดบายสีของยอม
บวชนาคโมชูนาคใหม่มีงานเทศครั้งคราวใดพระโยมมุ่งหมายพระก็มีโอกาสได้มาฉลองสายทานศรัทธาของบรรดาญาติโยมนะโยมหนอฝากชื่อเสียงเรียงนามกันไว้อาตมาภาพก็ท่านพระมหาสมเกียรติพระพัทโลแล้วก็ลูกเนรธนวัฒน์จางพัดครับฝากไว้ในอ้อมใจของญาติโยมฝากไว้ด้วยนะจ๊ะสาธุโลกนี้ไม่มีอะไรแน่พันแปรเรื่อยไปลำบากยากกายไม่วายเว้นวันวุ่นวายเลือดีไม่มีสงบมีแต่รบราคาฟันอายุคงสั้นเข้าไปทุกทีขอยึดธรรมะบวชพระดีกว่าหาทางสงบใจตัดโลภลงไปไม่ขอใหญ่ดีดังพุทธองค์ท่านทิ้งสมบัติสุดแท้แน่ชัดตัดใจนี้ขอบวชสักทีขาดที่สงบใจบวชให้พ่อแม่ให้แด่ผู้มีพระคุณพี่ป้าน้าการุณขอบอกบุญบวชยกคุณให้อยากคิดว่าผมเป็นชายสามโบสถ์ใช่บวชนี่ใครบวชพึ่งพระไตรด้วยความสุขล้ำบวชพระและดีไม่มีเรื่องวุ่นได้บุญสุขใจท่องสวดมนต์ไปให้บุญครอบงำเป็นไงบวชพระแล้วได้เป็นหลวงพี่ถ้าสบายดีขอบวชประจำแม้นมีบุญอ่ำเป็นไงบวชเป็นหลวงพ่อเลยเอาละสาธุสาธุเดี๋ยวจัดให้โยมฟังสักกลอนทศพลจิมพานครับหนักสั่งสิกากันแล้วกี่รอบแล้วน่ะกี่รอบแล้วสองโอ้นิ่มน้องแม่ทองพันชังพี่นาคขอสั่งก่อนบวชใจวันนี้ละน้อยพี่ขอลาน้องหวังใจไม่ปองผมผ่าตรายปฏิบัติแบบองค์เกกเกกเอ้ยนึกปฏิบัติแบบองค์ประสงค์ไทยนะก็เพื่อชดใช้คุณค่าน้ำนมพี่เป็นชาวไทยมั่นในธรรมะต้องบวชเป็นพระเรียนรู้อบรมมาพอกพรรษาแก้วตาของสมคงได้รู้ว่ามพี่ลมของรักกันอันบวชหัวใจเอ้ยนั่งไม่ไหวคิดยิ้มรับสักนิดเกลียวรักก็จะได้มันถึงพี่จากไกลนะแต่หัวใจผูกพันจากแต้มจันทร์จะเพียงกายน้องต้องรักจริงเหมือนดังว่าจะอย่าลืมสัญญาที่ว่ากันไว้นะว่ารักพี่นะว่ารักพี่ที่ใจยังจำได้ไหมยอดยาวทุกวันกลัวชายเอ้ยหลับได้เลยนะจะหักตัดร้อนเนี่ยว่ากิ่งรักเออนะพี่ขาสะบานไม่กลัวรักจะล้มเพราะลมชายผ่านร่วงร้อยแหลกรานเนี่ยด้วยคำลวงเสือกระซ้ำหยอกเย้าให้ยิกพูดหยอกแอมยิกโอเด็ดยอด
ยังอยู่ว่างว่ารักคนใหม่เข้ามาสอนพี่เป็นรักก่อนเอ้ยน้ำตาหลังลวงว่าเจ้าดอกเอ้ยเอิง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 ว่าเจ้าดอกเอ้ยแม่บุตรสะบงอย่าลงคำลวงคิดแล้วแสนห่วงไม่อยากปวดเลยสะท้าใจถอยเลื่อนลอยสะอืดไม่กลัวรักเป็นอื่นเสียจริงอกเอ้ยรับตาเราไปกลัวชายแย่งเชยดังคำพังเพยปลุกตาลไกลตาตัดจังเวอะมาตาวาจาพี่ภาวนาว่าไม่ลืมไม่ลืมน้องเลยสาธุเอานะตอนนี้ก็เวียนเทียนจบครบทั้ง3รอบตามระบอบประเพณีต่อไปนี้หมอแดงแสงสีจะทำพิธีเป่าควันชัยให้กับพ่อนาคให้พ่อนาคได้อ้าปากรับควันชัยนะลูกนะความตั้งจิตตั้งใจที่บิดอนมารดาปู่ย่าตายายได้ตั้งจิตตั้งใจกันดีแล้วอำนวยอวยชัยให้ลูกหลานได้เดินทางไปสู่ร่มกาสาวพัดด้วยความบริสุทธิ์หมดจดวันพรุ่งนี้นะหนอพ่อจะเยี่ยงย่างเข้าสู่ร่มกาสาวพัดเป็นพุทธบุตรธรรมทายาทข้าพเจ้าจะขอเชิญควันพ่อนอนเนื้อมุนีนาฏโอควันพ่อนาคเจ้าเอ๋ยควันพ่อนาคจงเข้ามาสู่กายอย่าได้ยักย้ายไปทางไหนขอเชิญควันพ่อนาคเข้ามาใกล้กันเสียในวันนี้ควันของพ่อนาคหากว่ามาทางบกขอรับด้วยช้างขวัญของพ่อนาคหากว่ามาทางแม่น้ำกว้างจะได้รับด้วยสำเภาเงินและสำเภาทองพันกันมาเหมือนเครือถั่วมาเข้าเนื้อขาวตัวกันเสียในวันนี้มาเนื้อขวัญเนื้อเถิดนางโยมก็ผูกข้อมือกันเลยนะโยมนะใครยังไม่ได้ผูกข้อมือให้กับลูกหลานก็เข้ามาเดรัจฉานต่อแถวกันเลยครับหญิงผูกซ้ายชายผูกขวาตามตำรับตำราอย่างนั้นสาธุโอ้ควันเจ้าเอ๋ยควันของพ่อนาคอย่าเที่ยวสุกซิกทั้งเหนื่อยทั้งร้อนเนี่ยอย่าควันของพ่อนาคในอย่าเที่ยวสุกซิกทั้งเหนื่อยทั้งร้อนควันพ่ออย่าจรเน็บอย่าไกลขอเชิญควันตาควันเนื้อควันตัวควันหูควันหัวอย่าให้ควันหายขอเชิญควันพอเข้ามาชิดมาเข้าจิตเข้าใจควันนักอย่าได้วกวนเวียนขอเชิญควันนักขอเชิญควันนาค
มาตั้งความเพียรก็จะได้บวชก็จะได้เรียนก็จะได้รู้บาลีมาชมกาสังหาไตรครองก็บริคารเข้าของมาครุมบุรีจัดเข้าไว้คอยท่าในรองพิธีโพดมามากมีนนแน่ออกมากมายถ้าควันตกน้ำถ้างมตกตรมจะคว้าควันอยู่ยอมยาจะคว้าควันไว้ขอเชิญควันนาคพอมาไวๆเข้าสู่กายกันเสียในวันนี้สิกขานี่ยังไม่หมดแต่อาตมาจะขอละลดลงแต่เพียงนี้สาธุพุทธังกรรมสิทธิธรรมังกรรมสิทธิสังฆังกรรมสิทธิอายุวันโนสุขังพลังสาธุพอทำควันจบนี่ครบก็จำนวนถูกรบพวนกระบวนคาถาพระเนนถึงที่ต้องลาออกคุณโยมจ้ารับเอาพรจากพระจากเนนกันเสียก่อนก็เป็นพรรำพันพี่โยมมีเงินให้โยมมีเงินนะและมีทองประกองเต็มท่าให้มีเงินตรานับได้เป็นตันตันขอให้มีโชคถึงโลกพระจันทร์มีเรือกำปั่นวิ่งไปไทยเป้ไทยรวยแหวนเพชรคนละเจ็ดนักรัตให้มีสมบัติกันท่วมบอมเบรจะหากินในท้องถิ่นทะเลให้มีเรือตั้งกี่เรือไม่เรือโยนใครที่หากินในทางทำไรหรือทำนาก็ขอให้ได้ข้าวปลาเอาไว้เหลือใครรวยบ่าวข้าช้างมาวัวควายนะขอให้เป็นเจ้านายขึ้นชื่อเลื่องชาอายุยืนยงอายุยืนยงคงได้ร้อยอย่ารู้ถอยเตี้ยจนแก่เฒ่าวันนับผ่องผุดดาวดุดแสงดาวสุขะจงเข้าอย่าลำเค็ญเลยทอระกรรมเจ้าดอกลำใหญ่ทอระกรรมดอกลำใหญ่อยู่ด้วยไม่ได้ขอไกลจากจรธรรมะจากใกล้แม้อะไรแต่โยมญาติพระเนนนั้นอาจต้องไปกันหลายวันหลายวันบอกขอบอกบอกอะไรบอกคุณโยมของฉันของฉันนึกกระดาษจะเอ่ยปากก็เกรงใจเกรงใจนึกกระดาษออกปากก็เกรงใจเกรงใจเกรงใจขอแบ่งร้อยสักคนละใบจะเอาไปเติมน้ำมันน้ำมันอีกสักร้อยเหลือไม่ละโยมญาติโยมญาติอีกสักร้อยเหลือไม่ละท่านเจ้าภาพพรุ่งนี้ไม่ต้องบินตาบ้าอาจทำไมทำไมนอนฉันมามาทั้งวันทั้งวันดอกเอ้ยดอกคุณพ่อเย้าหยอกหลอกเล่นโยมฉันหมดเวลาแล้วจะเรียกก็เกรงใจเกรงใจหมดเวลาแล้วจะเรียกก็เกรงใจหมดตัวกันแล้วเรื่องไห้ได้เอาแต่นั่งมองกันนั่งกันเป็นแถวแถวแถวน
นั่งกันเป็นแถว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 หมดตัวกันแล้วหรือยังยังยังนี้มาฟังพระเนนได้มาเทศมาเทศหรือไม่มีใครเข้ามาสมเพศมานึกสงสารพระเทศกันบ้างหรือไรหรืออย่างไรโยมใหญ่ไม่เห็นใจบ้างไม่เห็นใจบ้างนั่งจิตใจระกำระกำทำมองมาละแม่ในตาหวานฉ่ำมองมาละแม่ในตาหวานฉ่ำไม่เห็นจะลุกมาใส่ยามทำให้เนนอับอายอับอายมอง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 จ้องมองเล่นให้พระไว้วันไว้วันจะมองทำไมไม่มีรังวีรางวัลรังวีรางวัลจะมองทำไม่ได้เมื่อไม่ให้รางวีรางวัลหรือมองให้เนนไว้วันหันหน้าไม่กล้ามองวันนี้มาเทศให้ฟังด้วยใจของอะไรก็ไม่ได้เอามาฝากรักโยมจึงหอบธรรมะซีดีมาฝากไม่เอาของอื่นให้ยุ่งยากหนักไม้หนักมือกันมาทำไมจะมาทำไมตอนนี้เดือดร้อนเป็นยังไงหาเงินผ่อนรถตู้ไม่ไหวไม่ไหวรักโยมก็ไม่ได้วางก็อบโกยวันนี้มาเทศไม่ได้วางก็อบโกยโอ้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 ยทำไมหมดแน่แน่ใช่ไหมใช่ไหมอ่อนใจอ่อนใจเรียกเขาไรโยมก็ไม่ใจอ่อนไม่ใจอ่อนเรื่องรังเกียจฉันจึงได้ผ่านผ่อนสงสัยโยมหลอนก็เก็บตะตังซ่อนไว้เทศนานกันเต็มที่ท้องเป็นยังไงคนนี้อีกสักร้อยก็ไม่ให้ก็ไม่ให้ใจแทบจนขาดใจใจอย่าดำเลยน้องหรือลูกเนนพันนวัดรูปร่างไม่หล่อหรืออาจารย์ต้มเกียรติตัวดำไม่หล่อขอวอนแม่พ่อจะได้ติติงรูปร่างหน้าตาไม่มีเครื่องสำอางมาแต่งธรรมะดีทางแต่งไม่แกล้งประวิงให้ประวิงสาวสนใจเชิญจองแม่ไม้สนใจเชิญจองถ้าเป็นกระเทยเชิญเลยกันที่ห้องฮะขอร้องทำไมทำไมไม่วางจริงจริงจริงลา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 จะลาก็ลาทำไมต้องลา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 เราก็เห็นนั่งเงียบคงจะไม่มีสตาร์ลาลาลายาวเล่นนะจ๊ะก็คงต้องลาสาธุก็จงเชื่อคำพระมารดาบอกเล่าพ่อแม่ซ่อนให้งามจดจำกันนะเจ้าเอาไว้อวดเข้าบ้านไกลเรือนเคียงเห็นพระเห็นเจ้าคนเฒ่าคนแก่คนคราวพ่อแม่ควรหลีกควรเลี่ยงอย่าทำคอแข็งเข้าไปแข่งเดินเคียงควรเลี่ยงก็เลี่ยงเถิดนะเถินนางอย่าให้เขากล่าวพระนามพูดใจเหยียดยามตายายปู่ย่าว่าลูกไกลน้องสวยพ่อตาแต่ว่าพูดจาไม่ค่อยจะเพราะจะเดินจะเขินเป็นไงเงื้องเนี่ยจะเดินจะเขินอยากเกินคุณนางจะเยื้องจะย่างอยากให้เหมือนมาเหาะถึงรูปไม่งามขอให้น้ำเตียงเพราะเขาคงจะไม่เยาะปู่ย่าตายายดูช้างเผือกที่อยู่กันในป่าเขายังจับเอามาฝึกหัดใช้ได้เหมือนคนเราก็ที่เป็นสาวไทยสงวนเอาไว้คุณงามความดีนานาชาติคาถาชายต่างมุ่งหมายไม่สักตีถ้ามีสักถ้าลูกมีสักและมีสีชายชาตรียอมปวงเกรงลูกทำชั่วมันวางแอกคอกโบราณก็ยังบอกไม่ต้องเป็น
คุณของพ่อแม่หมดแค่นี้เองลูกไม่เกรงบิดอนมารดาบางคนสอนไม่เชื่อฟังเพียงคำไม่ลอรถถ้วยชามประชดเวียงเข้าข้างฟ้านผู้ดีเกรงปากเขาไม่อยากคบหามพ่อแม่เลี้ยงมาไว้บางไม่มีแลสอนยิ่งไม่ทันจะจบแลสอนสาวก็ยังไม่ทันจะจบเวลาก็ครบเสร็จแล้วโยมจานขอให้โยมทุกคนที่มาจงสุขีสุขีให้โชคดีกันหมดทุกญาติทุกแห่งยอมมาวันนี้สามเณรก็จะยกเรื่องเป็นบุคลาธิฐานเป็นเรื่องของพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระสารีบุตรก็จะอยู่เบื้องขวาถามว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยทรงเป็นเด่นในเรื่องมีฤทธิ์พระองค์ทรงมีฤทธิ์แต่ทำไมพระองค์ทรงหนีกรรมไม่พ้นพระองค์ทรงทำกรรมอันใดไว้สามเณรก็จะได้ปาลบให้ฟังพระโมคคัลลานะเนี่ยบ้านของพระโมคคัลลานะเนี่ยพ่อกับแม่ของพระโมคคัลลานะเป็นเศรษฐีร่ำรวยแต่พ่อแม่ของพระโมคคัลลานะเนี่ยตาบอดซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พระโมคคัลลานะต้องคอยปฏิบัติรับใช้ดูแลพ่อแม่ในขณะที่พระโมคคัลลานะออกไปทำงานเนี่ยพระโมคคัลลานะจะผูกเชือกไว้ที่เสาในบ้าน3เส้นเส้นที่1ก็จะบอกกับพ่อกับแม่ว่าเส้นที่1กินข้าวเส้นที่2อาบน้ำเส้นที่3เข้านอนแล้วพระโมคคัลลานะจึงออกไปหาไปทำงานพออยู่มาวันหนึ่งแม่ของพระโมคคัลลานะจึงเรียกโมคคัลลานะเข้ามาคุยบอกกับพระโมคคัลลานะว่าลูกก็อายุมากแล้วลูกควรมีครอบครัวได้แล้วจึงสู่ขอหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านให้พระโมคคัลลานะเมื่อพระโมคคัลลานะแต่งงานแล้วพระโมคคัลลานะก็ออกไปทำงานเหมือนเดิมแต่คนที่ดูแลพ่อแม่ของพระโมคคัลลานะนั่นก็คือน้องหญิงภรรยาของพระโมคคัลลานะอยู่มาวันหนึ่งโมคคัลลานะทำงานกลับมาบ้านพอเปิดประตูบ้านเข้าไปเห็นข้าวสุกหกเลอะเทอะเลี่ยล่าเต็มบ้านไปหมดพระโมคคัลลานะจึงถามภรรยาว่าน้องหญิงทำไมข้าวสุกที่บ้านหกเลอะเทอะเลี่ยราดอย่างนี้น้องหญิงจึงตอบกับพระโมคคัลลานะว่าพี่โมคคัลลานะก็ลองดูสิพ่อกับแม่พี่ตาก็บอดแถมยังแก่ทำตัวสกปรกเลอะเทอะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นี่น้องหญิงมีความอิจฉาริษยาคนแก่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้ตัวเองจะต้องมาคอยดูแลพ่อแม่ของพระโมคคัลลานะซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ของตัวมาวันหนึ่งแม่ของพระโมคคัลลานะกล่าวว่าโมคคัลลานะลูกรักขอให้ลูกพาแม่ไปพบลุงที่อยู่อีกเมืองทีถึงแม่ตาบอดแต่ขอให้แม่ได้ยินเสียงลุงก็ยังดีภรรยาของพระโมคคัลลานะได้ยินแบบนั้นเข้าจึงคิดวางแผนร้ายไปบอกกับพระโมคคัลลานะว่าให้ฆ่าพ่อแม่ทิ้งเสียถ้าพี่ยังอยากอยู่กับน้องให้พระโมคคัลลานะเนี่ยระหว่างที่พาพ่อกับแม่เนี่ยไปบ้านลุงเนี่ยให้ฆ่าพ่อแม่ทิ้งเสียใจพระโมคคัลลานะที่มีความกตัญญูที่ดูแลพ่อแม่มาตลอด
พอถึงวันที่พระโมคคัลลานะเนี่ยพาพ่อแม่ไปพบลุงอีกเมืองหนึ่งในระหว่างทางเป็นกลางป่าพระโมคคัลลานะจึงบอกพ่อกับแม่ว่าพ่อแม่รออยู่ตรงนี้เดี๋ยวลูกโมคคัลลาจะไปตักน้ำน้ำของเราหมดแล้วโมคคัลลานะจึงเดินลงเกวียนไปตักน้ำพระโมคคัลลานะหายไปคู่หนึ่งพ่อแม่ตาบอดก็นั่งรอพระโมคคัลลานะอยู่ไม่ทันชั่วอึดใจมีไม้ท่อนหนึ่งฟาดลงที่แม่ของพระโมคคัลลานะก่อนก็ฟาดลงที่แม่โมคคัลลานะส่วนแม่พระโมคคัลลานะตะโกนบอกว่าโมคคัลลานะลูกรักหนีไปโมคคัลลานะลูกรักหนีไปโจรมาปล้นแม่แล้วให้ลูกรักหนีไปให้ไกลโจรมาปล้นแม่แล้วในขณะนั้นคนซึ่งที่เป็นคนตีแม่ของพระโมคคัลลานะนั้นก็คือพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะจึงไม่เป่งวาจาออกไปก็เกรงว่าแม่จะรู้ว่าตนเนี่ยเป็นคนตีแม่ขันพระโมคคัลลานะตีแม่จนตายพระโมคคัลลานะจึงไปตีพ่อพ่อจึงตะโกนบอกว่าโมคคัลลานะลูกรักหนีไปโมคคัลลานะลูกรักหนีไปโจรมาปล้นพ่อแล้วหนีไปให้ไกลโมคคัลลานะลูกรักพระโมคคัลลานะก็ตีพ่อจนตายไปอีกคนสรุปพระโมคคัลลานะเชื่อแผนชั่วของเมียตนตีพ่อแม่จนตายซึ่งพระโมคคัลลานะสร้างอนันตริยกรรมคือกรรมที่ยิ่งใหญ่การที่เราจะทำอนันตริยกรรมเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างด้วยกันคือฆ่าพระอรหันต์ฆ่าบุพการีผู้มีพระคุณพระโมคคัลลานะทรงฆ่าพ่อและแม่ตัวเองขันเมื่อพระโมคคัลลานะฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วนั้นพระโมคคัลลานะจึงกลับไปที่บ้านที่ภรรยารออยู่ไปถึงบ้านก็บอกภรรยาว่าพอใจหรือยังน้องหญิงพี่ทำทุกอย่างที่น้องต้องการแล้วน้องหญิงจึงบอกว่าน้องเป็นคนมาที่หลังเป็นมือที่สามพี่ถ้าวันใดพี่ไม่รักน้องแล้วพี่จะไม่ฆ่าน้องทิ้งเลยเชียวหรือจึงมีเกิดมีปากเสียงกันทำให้ต้องแยกทางกันไปคนละทางภายหลังที่แยกทางกันแล้วนั้นพระโมคคัลลานะจึงออกบวชพระโมคคัลลานะเนี่ยออกบวชแล้วก็ได้เป็นอัครสาวกของพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะเนี่ยมีฤทธิ์สามารถถอดจิตได้ผลที่พระโมคคัลลานะสร้างอนันตริยกรรมกรรมตรงนั้นตามมาทันพระโมคคัลลานะแล้ววันหนึ่งที่พระโมคควันหนึ่งพระโมคคัลลานะนั่งอยู่ในกุฏิก็มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งเข้ามาตีพระโมคคัลลานะถึงที่พระโมคคัลลานะรู้ตัวทันจึงถอดจิตของตัวเองออกไปแล้วปล่อยให้โจรตีร่างอะไรซึ่งจิตวิญญาณของพระโมคคัลลานะเพราะว่าพระโมคคัลลานะเป็นคนที่มีฤทธิ์เดชเป็นเด่นในเรื่องฤทธิ์โจรจึงได้ตีร่างพระโมคคัลลานะจนแหลกพระโมคคัลลานะที่ถอดจิตออกไปไม่สามารถกลับเข้าร่างตัวเองได้พระโมคคัลลานะจึงอกแตกตายเห็นไหมโยมขนาดพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์เดชยังหนีไม่พ้นกรรมที่พระโมคคัลลานะทรงก่อขึ้นไว้ก็คืออนันตริยกรรมที่บอกไปแล้วนั้นภายหลังพระโมคคัลลานะอกแตกตายอัฐิของพระโมคคัลลานะถูกนำไปเก็บไว้หน้าซุ้มประตูวัดเวฬุวันวัดเวฬุวันนี่ก็คือเป็นวัดแห่งแรกของศาสนาพุทธอยู่ที่ประเทศอินเดียเหตุใดจึงนำอัฐิพระโมคคัลลานะไปไว้ที่หน้าซุ้มประตูเหตุใดจึงไม่นำอัฐิของพระโมคคัลลานะเนี่ยเข้าไปไว้ในวัดเวฬุวันก็เพราะว่าพระโมคคัลลานะเนี่ยก่อกรรมอนันตริยกรรมซึ่งเป็นกรรมที่สูงที่สุดคือฆ่าบุพการีผู้ให้กำเนิดบุพการีผู้ให้กำเนิดเนี่ยมีพระคุณกับเราอย่างสูงสามเณรมีโอกาสได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านสอนบอกไว้ว่าโยมทั้งหลายจงคิดดูเอาเถิด
พ่อแม่ของเราจะชั่วหรือเลวเราไม่ควรอกตัญญูต่อพ่อแม่ของเราบุญคุณที่ท่านทำให้เราเกิดมานั้นมันมากจนเราไม่สามารถจะตอบแทนท่านได้ไม่ว่าจะพบนี้หรือพบหน้าเราก็ไม่สามารถตอบแทนท่านได้ท่านจึงบอกไว้ว่าไม่ว่าพ่อแม่ของเราจะชั่วจะดีก็ไม่ควรที่จะเนรคุณบุญคุณของบุพการีบุพการีคือผู้ที่ทำดีกับเราโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสิ่งที่พ่อแม่มุ่งหวังในตัวเราคือลูกประสบความสำเร็จลูกสามารถเลี้ยงตัวเองได้ก็จะขอเล่าชีวิตอย่างหนึ่งก็คือโยมพ่อของสัมมาเนนเนี่ยมีอาชีพรับจ้างถ่ายวิดีโอตามงานสัมมาเนนก็ไม่รู้หรอกว่ากี่ปีแต่ตอนนี้สัมมาเนนอายุ22ปีเพราะเกิดมาก็เห็นพ่อถ่ายแล้วพ่อเล่าให้ฟังว่าบุคคลที่เป็นอาจารย์พ่อและสอนพ่อก็คือลุงธวัชชัยในเรื่องการถ่ายภาพถ้าเรื่องการตัดต่อก็อาจารย์สังเวยและดาบตำรวจประภัยนั่นเป็นผู้ที่สอนพ่อนั่นเป็นครูของพ่อที่แท้จริงพ่อบอกเสมอว่าส่วนสัมมาเนนก็ถ่ายวิดีโอได้คนที่เป็นครูของสัมมาเนนก็โยมพ่ออาจารย์สังเวยดาบประภัยพ่ออยากให้ทุกคนมาสานต่อสิ่งที่พ่อทำหวังเพียงแค่นั้นนั่นคือบุพการีจึงอยากบอกว่าหนูๆน้องๆเนี่ยที่ได้ฟังอยู่เนี่ยอยากจะบอกว่าหากเราทำไม่ดีกับพ่อกับแม่ให้ขอโทษกับท่านถึงวันเกิดให้เอาพวงมาลัยไปไหว้ท่านเพราะว่ากรรมที่ทำกับพ่อแม่เพียงแต่เราเอ่ยไม่ต้องเอ่ยวาจาออกไปแค่คิดในใจก็บาปบาปเป็นอย่างมากถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยถามว่าเราทำแบบนี้แล้วบาปตรงนั้นจะหายไหมไม่หายนะเพียงแต่ว่าผ่อนหนักให้เป็นเบานั่นล่ะอยากฝากเรื่องนี้เอาไว้มากเลยเพราะว่าอนันตริยกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่สามารถถ้าเราก่อกรรมตรงนี้มากๆเนี่ยเรามีโอกาสที่จะไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดก็อยากจะขอฝากเรื่องนี้ไว้สุดท้ายนี้สิ่งใดที่สมณเณรเทศมาสิ่งใดที่เป็นประโยชน์และสามารถนำให้ไปเป็นแน่คิดแก่ญาติโยมได้ก็ฝากขอให้ญาติโยมได้นำไปคิดจุดประสงค์ของสัมมาเนนที่บวชในครั้งนี้ก็คือจะศึกษามหาปริญญากับหลวงพ่อพระด็อกเตอร์มหาสนั่นหลวงพ่อแกได้ประโยค9สัมมาเนนไม่รู้จะถึงเท่าไหร่จึงขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาเป็นเกาะคุ้มภัยให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะจงมาเป็นเกาะแก้วคุ้มภัยให้ญาติโยมทุกคนคิดเงินขอให้เงินมากองคิดทองขอให้ทองมากองต่อไปก็จะได้ฟังเทศจากหลวงพี่พระมหาตุ้ยนุ้ยและก็หลวงพี่มหาเอ็มขอให้โยมหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเทศนาวิสาเนขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้สาธุพ่อแม่พี่น้องนะครับอันนี้เป็นอัลบั้มชุดแรกนะครับชุดต่อไปก็รอเนนเจฟบวชนะครับ